การเลือกตั้งในหลายจังหวัดน,นะครับเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งสสขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงผู้ใหญ่บ้านและกำนันที่แต่งเครื่องแบบขึ้นเวทีสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปป,ป,ปอสเทียนไขส่องสว่างนะครับถูกนำมาวางบนโตะ๊ะ เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสนับสนุนการหาทางออกให้กับบ้านเมืองในระหว่างที่นายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าผู้ว่าราชาการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยพลตรีมนัทควงเป้นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกชุมพรพลมตรีสุธินาสุดยอด ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชุมพรและานอำเภอทั้ง8อํเาเภอร่วมการถาแถลงข่าวกรณีที่กํานันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชุมพรแต่งเครื่องแบบขึ้นเวทีปราศัยของกลุ่มกปป,ปสที่ถนนราชดำเนินโดยระบุว่าเป็นการกระทําผิดวินัยร้ายแรงจึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยและหากกำนันผู้ใหญ่บ้านคนใดไม่พร้อมปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลก็ควรลาออกจากตำแหน่ง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรทาหนังสือขอย้ายตัวเองออกนอกพื้นที่แล้วด้านนายวิบูลสงวรพงพงศลัดกระทวงมหาไทยประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ไปยังหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสตูลเพื่อกําชับให้เตรียมพร้อมรับมือกลุ่มผู้ชุมนุมในวันที่13มกราคมซึ่งข้าราชการทุกคนต้องทาตาหน้าที่ตามปกติและสถานที่ราชการต้องไม่ถูกตัดน้ําตัดไฟ ส่วนกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดหลายแห่งยังคงเดินหน้าเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งโดยกรกตจังหวัดตากนะครับได้เปิดโครงการเลือกตั้งเชิงสมณชันเพื่อให้ผู้สมัครสสทั้ง3เขตและผู้สนับสนุนพรรคการเมืองสาบานตนว่าจะไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและไม่ทุจริตการเลือกตั้งขณะที่กรกตจังหวัดภูเก็ตได้สรญหาผู้ในการประจําเขตเลือกตั้งคนใหม่เรียบร้อยแล้วหลังมีการลาออกไปทั้ง2เขตโดยวันที่2กุมภาพันธ์นี้ มีการเลือกตั้งล่วงหน้าเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับและพร้อมที่จะแสดงความมั่นใจว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน